กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่หนองทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะวาเลนฟอร์ส2นั่นเองนะฮะอ่านผิดขออภัยนะก็จะเข้าเซิร์ฟซีแล้วเนี่ยก็กำหนดแล้วว่า16กุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะครับผมก็ก่อนจะไปดูเกมเพลย์ก็ใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านโอท็อปอัพนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมปลอดภัยนะฮะไม่มีการรีฟันแน่นอนทางร้านเราเติมเองนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรตอนนี้ก็เอฟโซเนาะใครยังไม่มีตัวงูนะฮะให้รีบเปิดตัวดีมากนะฮะทำให้ผมผ่านด่าน14/10นะตัวเดียวเลยแล้วก็อีกหลายเกมในสโตร์ไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมนะฮะจะเติมรายเดือนเลยแพ็คก็มีหมดนะหรือว่าจะไปดูในเว็บไซต์ว่าวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรก็ได้ครับมีหลายเกมเยอะแยะมากมายนะฮะก็ทักไปที่เพจได้เลยครับจะมีแอดมินคอยบริการนะฮะเกมนี้นะครับผมใครไม่ได้ดูเกมเพย์นะฮะมาดูนะฮะเกมเพย์แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเล่นไหมจะเติมหรือเปล่าประมาณนี้แต่ไม่มีภาษาไม่มีภาษาไทยนะเดี๋ยวให้ดูเกมเพย์มันจะเลือกตัวละครได้1ตัวนะก็แนะนำแท้งตอนนั้นอะไรวะแท้งไม้หรือเปล่านะเก่งๆเนี่ยการลบก็จะเป็นแบบนี้ครับผมเป็นแนวตารางนะฮะก็โดดเด่นมันเป็นการวางแผนเทิร์นเบสนะฮะก็โดดเด่นด้วยผลงานของคนที่เคยสร้างผลงานกับ Final Tactics นะแล้วก็ Final Tactics 7นะฮะใครเคยเล่น Final Tactics Final Fantasy Tactics คนนี้ก็ร่วมสร้างนะผมเนาะแล้วก็เสียงเพลงมี PVP นะฮะมี PVP มีเนื้อเรื่องนะฮะมีอีเวนต์ต่างๆนะก็มีตัวละครภาค2มาด้วยนะก็จะเปิดจริงแล้วครับลอง CPT ไปหลายรอบแล้วนะก็เปิดจริงแล้วก็ลองมาเล่นดูแต่ว่ามันใช้เวลาเล่นแต่ละด่านโคตรจะนานเลยครับผมลองเล่นแล้วผมก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่จริงมันช้ามันนานนะตัวละครเก่งๆก็จะเปิดยากนะแต่ว่ามันให้เลือกนะว่าจะเอาแทงแบบไหนเนี่ยตอนนั้นน่าจะเป็นแทงเขียวนะแทงเขียวที่มีโล่มีอะไรเก่งอยู่นะตอนนั้นก็แล้วแต่คนจะเลือกแล้วครับผมให้ดูรูปแบบเกมก่อนนะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันให้เลือกแทงตอนไหนวะมันจะให้เลือกตัวละครนะผมนี่แหละใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมันจะมีให้เลือกตัวละครจำไม่ได้วะผมไปเลือกแทงตัวนี้มาต้องเลือกแทงเขียวนะแทงเขียวหรือแทงอะไรวะจำไม่ได้น่าจะเขียวนะเก่งอ่ะผมไปเลือกแทงหัวแดงมาจะใช้ได้ครับผมเนี่ยมันจะเป็นเดินตารางแบบนี้ครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะช้าไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะออโต้ก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะเวลาเจอด่านยากๆต้องเล่นเองนะมันจะมีด่านหนึ่งยากๆนะด่านที่เป็นเหมือนมังกรหรือมันอะไรสักอย่างนี่นะตัวบอสมันจะเป็นตัวใหญ่ๆอ่ะมีเปล่าวะให้เลือกถ้าผมจำไม่ผิดก็แทงเขียวนะฮะอ่านสกิลดูดีๆครับมันจะเป็นกลางโล่อะไรเงี้ยผมมันช่วยกลางโล่ฮิลอะไรเงี้ยช่วยได้เยอะนะฮะใครไม่เคยเล่นไม่เคยทดสอบ CBT ก็ดูเกมเพลย์เป็นพื้นฐานก่อนนะเนี่ยไอตัวเวทช่วงแรกอ่ะใช้ได้อยู่นะหลังๆก็ต้องเปลี่ยนเพราะสกิลมันกว้างของเขาไอตัวแท้งที่ผมเลือกมามันมีสะท้อนดาเมจถ้าจำไม่ผิดนะเอาง่ายๆเกมนี้ผมวัดกันกับไอ้นั่นนะไอโซเอาผมบอกเลยว่าเกมนี้ดีกว่าโซเอาหลายเท่าตัวนะผมนะ ชิง
แต่มันใช้แต่ละด่านเวลานานแค่นั้นเองนะก็เหมาะสำหรับคนชอบวางแผนแล้วก็มีสกงสกิลเทิร์นเบสใช้นะผมตัวฮิวหัวเหลืองแรกๆก็ต้องใช้ไปก่อนจำไม่ได้ว่ามันมีอันไหนนี่แหละที่มันมีตัวเขียวให้ดูด้วยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปดูก่อนเนี่ยโล่เขียวตัวนี้มั้งเนี่ยจำไม่ได้ว่ะเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆมันจะมีให้ยืมหรืออะไรสักอย่างมาช่วยนะผมไปเลยจำไม่ได้ว่ะผมเล่นไว้มีอัพนู่นอัพนั่นเนี่ยสะสมตัวละครอะไรเงี้ยกระชาก็เอาเรื่องนะเดี๋ยวให้ดูเลทกระชาก่อนผมไปเปิดได้มานะเนี่ยตัวชาจะเป็นอย่างเงี้ยมี1วันเอ้ย1อะไรนะ3D 1สัปดาห์เนี่ยเวลาเปิดกระชาก็จะเป็นแบบนี้เลื่อนมาโคตรจ้าบอ่ะเปิดกระชาอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ตัวกากมาตัวคือเอาเรื่องนะเกมนี้ก็ใช้ได้อยู่นะอดทนเอาแล้วกันก็ระบบมันเยอะอยู่นะอะไรหลายๆอย่างนะผมจำไม่ได้ว่าอะไรสูงสุด SR หรืออะไรนี่แหละเนี่ยตัวซ้ำเอาไปทำอะไรจำไม่ได้แล้วต้องมาเล่นใหม่นะผมประมาณนี้แหละเลขกระชงกระชาเนี่ยผมได้ตัวโล่นี่มาใหม่ฉากอะไรก็โอเคอยู่นะครับผมกราฟิกก็เอาเรื่องอยู่เกมเนี้ยถ้าเปิดได้ตัวดีๆถ้ารีหาตั้งแต่แรกไม่นับนะไม่นับตัวที่มันแจกอ่ะถ้าเปิดได้นะโอ้โหแล้วหาตัวที่จะเป็นดาเมจหมู่นะแรงๆนะครับแจ่มเลยเนี่ยตอนนี้ออโต้มันจะไม่เปิดนะถ้าออโต้เปิดก็จะช่วยประหยัดนะแต่ตัวนี้ก็เก่งนะตัวแจกเนี่ยแรงมากเลยอัพอีดิคเนี่ยแรงนะตัวถือธงที่มันแจกเราอะใช้ได้เลยนี่ไงที่ผมได้มาอีกตัวนึงแทง NSR นี่อันนี้ก็เอาเรื่องอยู่เนี่ยที่ผมบอกแท้งเขียวอ่ะเนี่ยตัวนี้แหละนะถ้าจำไม่ผิดนะแท้งเขียวก็คือตัวนี้แหละเพราะว่ามันแข็งแกร่งมากนะเดี๋ยวให้ดูด่านยากๆดีกว่าเอาเรื่องเกมเพลย์เอาเรื่องนะภาพสวยอยู่เดี๋ยวผมไปเจอด่านไหนวะด่านที่มันเป็นบอสนะฮะเดี๋ยวให้ดูกระชานี่ไงแท้งเขียวนี่ๆถ้าเลือกตอนแรกเอาแท้งเขียวก็จบแล้วผมมาเปิดได้ตอนหลังเนี่ย NSR ตัวนี้มั้งแท้งเขียวนะฮะเอาเรื่องอยู่ตอนนี้ก็มีแท้งเขียวแล้วเนี่ยแท้งเขียวหัวอยู่
ไอ้ยาตัวละครแม่งอย่างแบ๊วอ่ะนะอยู่ด้านหลังไงแม้ที่มีมัดหัวเป็นจุกๆอ่ะเออแทงเขียวแล้วผมก็มีตัว LSR อีกตัวหนึ่งธนูน้ำเนาะประมาณนั้นก็ไอ้ตัวผู้ชายนะแทงก็ประมาณนี้ครับเกมเพย์ก็ใครไม่เคยดูก็มาดูแล้วก็ลองตัดสินใจดูว่าวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยเล่นไหมอะไรเงี้ยผมก็เล่นเป็นเพื่อนอยู่แล้วนะฮะจะมีคนเล่นยาวหรือเปล่าแค่นั้นเองนะไม่รู้ว่าฮีแกนอีดุนชิวจะมาตอนนั้นด้วยหรือเปล่านะเล่นรอได้หมดอ่ะทุกเกมนะฮะอันไหนสนุกก็เล่นกันทุกวันอันไหนไม่สนุกก็ต้องเปลี่ยนไปนี่ฮะโล่มันมั่วไปหมดฮะดูดิมันเก่งตรงที่มันกลางโล่ให้เพื่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วตั้งแต่แรกเนี่ยเลือกแทงเขียวมาเลยครับผมอ่ะเป็นเลือกแทงแดงมาลองเพราะเห็นว่ามันมีสะท้อนดาเมจไงมันก็โอเคแหละแต่แทงเขียวมันกลางโล่ให้เพื่อนได้หมดเห็นไหมแต่โล่มันก็ไอ้เหี้ยบังมิดเลยฮะมองอะไรไม่รู้เรื่องอ่ะก็เล่นยากอ่ะต้องออโต้อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเนี่ยฝากไว้ด้วยสำหรับเกมเพย์ใครไม่เคยเห็นไม่เคยเล่นเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยฝากร้านโอท็อปอัพด้วยนะครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับผม